อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังเปียกปูนใบเตยมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยแป้งเค้กดราริบบิ้นยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่และน้ำเย็นตีต่อจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักเตรียมไว้วิธีทำเปียกปูนใบเตยเทแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันน้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวเติมน้ำปูนใสและน้ำใบเตยคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิเทแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟบีบไส้เปียกปูนใบเตยลงตรงกลางขนมปังราดหน้าด้วยหน้ากะทิโรยด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังเปียกปูนใบเตยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ